อาจากเรื่องสวยงามนะฮะผ่านไปแล้วมาดูเรื่องที่น่าตกอกตกใจกันบ้างครับวันนี้นะฮะเกิดเหตุรถกู้ภัยนะครับของอาสามูลนิธิปอติ๊กตึ๊งเนี่ยนะฮะทำผู้บาดเจ็บหล่นลงจากรถคือกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเนี่ยนะฮะเขาก็จับภาพไว้ได้แล้วฮะเขาก็จอดชิดซ้ายเบี่ยงให้จอดให้เพื่อที่จะให้รถร่วมเนี่ยไปนะฮะรถหน้ารถรถกู้ภัยเนี่ยไประหว่างนั้นเนี่ยนะพอไฟเขียวเนี่ยคือพี่ๆอาสาเหล่านี้เขาก็รีบอยู่แล้วล่ะเขาจะรีบเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะฮะนี่นะฮะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นตอนประมาณ10โมงครึ่งนะฮะเมื่อเช้านี้เองนะครับเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์แถวประชาอุทิศนะฮะเลยซอย61มาเลยประชาอุทิศ61มาโอ้โหตกไปแล้วเจ็บแทนจมอนคุณดูสินะฮะรถมาจากไหนเขาบอกว่าเนี่ยจังหวะที่ทุกคันเนี่ยตอนแรกติดไฟแดงนะฮะแล้วพอคันหน้าไปได้เนี่ยเขาก็หลบให้ก่อนรถอาสาคันนี้พุ่งออกมานะฮะแซงเข้าไปแต่มันเผอิญมันเป็นจังหวะเหมือนที่ล็อกอ่ะที่ล็อกของเตียงคนเจ็บเนี่ยนะฮะมันล็อกไม่อยู่แล้วประตูก็ไม่รู้ยังไงนะฮะถลายลงมาทีนี้เจ้าของรถคันนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่า1ทำไมรถอาสาถึงมีเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวอ๋อก็คือมีแค่คนขับคนขับเนี่ยคนขับวิ่งลงมานะฮะรีบลำเลียงคนเจ็บขึ้นแล้วก็มีพี่ๆมอไซค์เนี่ยมาช่วยกันขนขึ้นแล้วก็ไปรีบไปโรงพยาบาลเข้าใจรู้ว่ารีบแต่ตามหลักเกณฑ์อ่ะมีต้องมี2คนมั้ยอีกคนนึงที่จะคอยช่วยหรือคนที่ต้องอยู่ด้านหลังเดี๋ยวดูอีกรอบนึงเนี่ยนะคะไหลลงมาแบบนี้เลยอะค่ะสำคัญนะศีรษะไปกระแทกนะฮะคนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้บาดเจ็บคนนี้เลือดเนี่ยเต็มหน้าอยู่ก่อนแล้วนะคือคงเจ็บมาก่อนหน้านี้แหละนะฮะแล้วมาเจอศีรษะกระแทกเข้ามาหลังรถแบบนี้อีกเนี่ยก็เลยมีความเป็นห่วงนะฮะนะฮะว่าโอ้โหมาตรการในการเฝ้าระวังเนี่ยเป็นยังไงนะคนเจ็บเนี่ยนะฮะคนนะฮะไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาทำไมขนกันแบบนี้อันนี้คือความรู้สึกของคนที่เขาบันทึกคลิปนะหรือว่าถ้าเป็นครอบครัวเราจะรู้สึกยังไงเขาเลยนำคลิปนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นการเหมือนกับเตือนหรือว่าเหมือนเป็นการกระตุกอ่ะกระตุกให้พี่ๆกู้ภัยพี่ๆกู้ชีพเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะฮะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็เข้าใจนะคะเพราะว่า1คือคนที่เขาทำหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็อ่ะแต่แปลกใจที่ว่าทำไมมาแค่คนเดียวนะคะแล้วความพยายามในการช่วยเหลือนี้ก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะเขาก็พยายามที่จะนำคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะมีแค่คนเดียวก็พยายามจะรีบไปนั่นแหละค่ะแต่อาจจะขาดความระมัดระวังหรือว่าอุบัติเหตุอะไรที่มันก็เกิดขึ้นได้อะนะอันนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยเดี๋ยวดิฉันเชื่อว่าอีกฝ่ายนึงก็คงจะมีข้อมูลออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือสอบถามไปแล้วสอบถามไปทางปอติ๊กตึ๊งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารอรอให้ทางผู้ใหญ่ในมูลนิธิเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวถึงเหตุการณ์นี้อีกครั้งนึงแต่หลักเกณฑ์ในการช่วยชีวิตคนเนี่ยมันมีอยู่นะฮะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอชี้แจงนะฮะว่าทำไมมาคนเดียวเลยอ่ะค่ะแล้วดูสิหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวๆนั้นก็มีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันยกช่วยกันแบกขึ้นรถเนาะคือเขาก็เจ็บบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้แล้วนะฮะมาเจอเตียงหล่นลงมาจากรถเนี่ยกระแทกเข้าไปอีกนะฮะแต่เห็นว่าอาการปลอดภัยล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วก็คนขับรถของพี่ๆอาสาปอยตึ้งเนี่ยก็ไปขอโทษถึงโรงพยาบาลละนะฮะส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรอทางปอยตึ้งแถลงข่าวอีกทีนึงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้10โมงครึ่งฝั่งทนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ Facebook ของคุณกิฟสาริสาด้วยนะคะที่แบ่งปันข้อมูลมาให้นะคะ